ทุกคนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็ตามนักค้ามนุษย์จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการหลอกลวงอยู่เสมอเพื่อที่จะหาเหยื่อรายใหม่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามชื่อโคลี่ค่ะอายุ22ตอนนี้เป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะค่ะก็วันหนึ่งกลับมาจากแคสงานแล้วมีอีเมลมาหาเป็นเอเจนซี่ที่มาเลเซียเขาติดต่อมาบอกว่ามีงานหลังจากตรวจสอบว่าเอเจนซี่นั้นถูกกฎหมายโควีออกเดินทางจากกรุงเทพเธอคิดว่าเธอจะได้รับสัญญาว่าจ้างการเป็นนางแบบเธอเดินทางไปถึงกัวลาลุมเปอร์และเช็คอินเข้าห้องโรงแรมแห่งหนึ่งที่ผู้จัดของเอเจนซี่ดังกล่าวได้จัดเตรียมไว้ให้เธอผู้บริหารเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเขาต้องการหนังสือเดินทางไปทำวีซ่าก็บอกว่าไม่ได้ไม่ให้ถ้าเกิดว่าต้องการหนังสือเดินทางโคลวีก็ต้องติดตัวไปด้วยเมื่อโคลวีปฏิเสธที่จะให้พาสปอร์ตนักค้ามนุษย์คนนั้นก็จู่โจมทำร้ายเธอทันทีตอนนั้นก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่สู้เขาก็อาจจะไม่เห็นครอบครัวอีกเราทุกคนมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แต่เราปกป้องตัวเราเองได้ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเรารู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้คนที่เราควรจะติดต่อหากเราประสบปัญหา